دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบึงประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดคุยกันถึงว่าถ้าเราจะต้องการทำอิบาดะห์นะครับหรือการภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาสักอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเราต้องฟังนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกต้องฟังในสิ่งที่ท่านนบีได้มาชี้แจงในสิ่งที่ท่านนบีพูดไว้ในสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติไว้หรือบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาซอลัฟซอละห์ได้ปฏิบัติไว้ถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติด้วยกับความเข้าใจของตัวเองไปปฏิบัติด้วยกับไม่มีหลักฐานในการปฏิบัติแน่นอนได้เกินสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่โมฆะเหมือนคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนใครที่ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่ๆนะครับในศาสนาของท่านนบีในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูในขณะที่ไม่มีในตัวบทอย่างชัดเจนฟะฮุวะรอดดุนไอมัรดูดุนมันก็จะถูกตีกลับคืนไปคืออัลเลาะห์ไม่รับนะครับและคำว่าอัลเลาะห์ไม่รับเนี่ยแน่นอนเหลือเกินก็จะตกเป็นบาปด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราเคยได้ยินนะครับคำพูดว่าไมยะฮดินละฟะลามุตฟะไมยะฮดินละวะลามุดิลละวะมายุตินูฟะลาฮาดีละใครที่อัลเลาะห์นั้นให้ทางนำนะครับก็จะไม่มีการหลงทางใครที่หลงทางก็จะไม่รับทางนำนะครับแล้วก็มีบางฮะดีษบอกว่าลิกุลลิดอลาละตินฟินนาร์นะครับทุกการงานนะครับกุลลุบิดอะตินดอลาละทุกการงานที่เป็นบิดอะห์ที่เป็นของใหม่ๆนะครับที่ประดิษฐ์กันขึ้นเองดอลาละเป็นหนทางไปสู่ความดอลาละนะครับความหลงผิดนะครับวะกุลลาลาตินฟินนาร์แล้วก็ทุกความหลงผิดนั้นก็เป็นหนทางที่จะทำให้เรานั้นตกไปอยู่ในไฟนรกของอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องศรัทธาที่รักทั้งหลายครับตอนที่แล้วเราได้คุยกันนะครับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนหนึ่งที่ให้ทางนำพวกเรานั้นไปสู่หนทางแห่งความเที่ยงตรงนะครับฉะนั้นเหลือเกินจำเป็นอย่างยิ่งแก่เรานั้นที่จะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีได้มาแจกแจงกุรอานนะครับสิ่งนบีที่มาทำให้เห็นว่าอิสลามนั้นเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้จากคำพูดของท่านนบีจากการทำของท่านนบีและก็จากการยอมรับนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำนะครับอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะมีนะครับแบบฉบับนะครับหรือมารยาทที่ยิ่งใหญ่หรือดีงามแล้วก็คำพูดสุดท้ายที่ผมได้ตอนกล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วเรากอดการอัลกุมฟีรอซูลุลลาฮิอุสวาตุนฮาซะนะห์แน่นอนเหลือเกินนะครับสำหรับบรรดารอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีแบบฉบับนะครับที่ดีงามอยู่ในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสิ่งที่ท่านนบีได้นำมามีหลักฐานไว้อย่างชัดเจนเช่นกันนะครับว่าท่านนบีนะครับได้นำอะไรมาแล้วเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเราจะต้องปฏิบัติตามและท่านนบีนะครับได้บอกห้ามเอาอะไรในเรื่องของศาสนาก็แล้วแต่เราก็จะต้องหลีกเลี่ยงออกไปอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะกุซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านนบีได้นำมานะครับได้นำมาบอกไว้กับพวกเรานะครับฟะกุซูฮูดังนั้นจงยึดมั่นและปฏิบัติตามวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านนบีนะครับได้บอกห้ามไม่ให้เราเข้าใกล้ไม่ให้เราปฏิบัติก็ห้ามที่เราจะปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องศรัทธาที่รักทั้งหลายครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ท่านนบีนำมานั้นเราควรที่จะยึดเราควรที่จะปฏิบัตินะครับไม่เหมือนกับบางกลุ่มบางพวกที่พยายามที่จะไปเสดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเฉพาะอัลกุรอานเอาเฉพาะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดโดยได้
ตีความด้วยตัวเองว่าคำพูดขอร้ององค์การนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่เอาคำอธิบายจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขากล่าวและเขาคิดว่าพวกเขานั้นรักอัลลอฮ์ก็คือเอาเฉพาะอัลกุรอานแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ที่หลงผิดจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่รักอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอย่างชัดเจนว่าวะมาอาตากุมุรอซูลสิ่งที่เราซูลได้นำมานะครับฟะกุซูฮูนะครับเมื่ออัลลอฮ์ให้เราซูลนะครับได้นำมาในสิ่งที่การงานดีๆต่างๆก็ให้เรานั้นยึดไว้และปฏิบัติไว้วะมานะฮากุมอันฮูในสิ่งที่ท่านนบีนั้นห้ามเราก็ฟันตะฮูก็อย่าปฏิบัติมันจงห้ามกันในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามได้สั่งเสียไว้ว่าห้ามปฏิบัติฉะนั้นถ้าในความเป็นจริงแล้วคนที่คิดว่าเขารักอัลเลาะห์นะครับแล้วก็เอาเฉพาะตัฟซีรหรือคำพูดของอัลเลาะห์เพียงอย่างเดียวแน่นอนละคืนละเกินนะครับว่าเขาจะเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่กำลังหลงผิดนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาเป็นรอห์มะห์ให้กับสากลโลกของเราเนี่ยจำเป็นนะครับที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีการยึดมั่นในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในการยึดมั่นนั้นอัลเลาะห์ก็เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าให้มีความรักในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะฮับบะตุฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะห์หลายคนได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าการรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นความรักที่เหนือกว่าตัวเองเหนือกว่าครอบครัวเหนือกว่าทรัพย์สมบัติและเหนือกว่าลูกๆที่เรามีความรักอุลามะบอกไว้นะครับมะฮับบะตุฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินมะฮับบะตินนัฟซีวันอะห์ลีวันมาลีวันวะลาดีการรักที่เรามีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นควรจะมีความรักให้เหนือสิ่งอื่นใดมินมะฮับบะตินนัฟซ์รักมากกว่าตัวเราเองวันอะห์ลีและครอบครัวของเราวันมาลีและทรัพย์สมบัติที่เราหวงแหนกันมากมายเนี่ยให้รักมากกว่าวันวะลาดีให้รักมากกว่าลูกนะครับของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าในความที่เรามีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และมีความศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจําเป็นจะต้องรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อฟังในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตออะตุฮูฟีกุลลิมาอัมรอบิฮีมีความเชื่อนะครับเชื่อฟังปฏิบัติตามฟีกุลลิมาอัมรอบิฮีในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้พวกเราให้ทำมินดุอาอิลลาฮิวะฮดะฮูในการที่เรานั้นจะเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิสติอานะบิฮีแล้วก็จะขอความนะครับคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซิดกุให้เรามีความสัจจะวันอามานะตุให้พวกเรานั้นมีความไว้เนื้อเชื่อใจวันฮุสนุคุลกีและให้พวกเรานั้นเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีวะกอยละตาลิกและก็อื่นๆจากนี้มิมมายาอะฟินกุรอานวันฮะดีษซอฮีฮะในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในกุรอานและในหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับจำเป็นนะครับที่เราจะต้องรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักให้มากกว่าตัวเรารักให้มากกว่าครอบครัวของเรากว่าทรัพย์สินของเราและแม้แต่ลูกหลานของเราและก็สิ่งอื่นสิ่งใดที่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยเราต้องรักท่านนบีให้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นถามว่ามุสลิมในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนรักนบีไหมตอบตรงๆครับว่าหลายคนถ้าไปถามก็บอกว่าเกือบจะ 100% นะครับว่ารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันมีความรักฉันมีความหวงแหนในตัวท่านนบีหลายคนนะครับอดไม่ได้นะครับทนไม่ได้ที่จะมีใครมาปรามาสมาด่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใส่ใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าท่านนบีเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนั้นนะครับหลายคนถึงกับโกรธนะครับว่าบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาถามนะครับว่าท่านนบีทำไมมีภรรยาหลายคนท่านนบีทำไมถึงเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก่อนที่จะอัลลอฮ์จะให้อายะนะครับให้กุรอานให้ท่านเป็นนบีท่านนบีทำไมเป็นคนเลี้ยงแกะท่านนบีทำไมเป็นนักธุรกิจนะครับในช่วงที่ท่านเดินทางนั้นไปพบกับบาทหลวงนอซอรอหรือเปล่าไปพบกับพวกยาฮูดีบาทหลวงของยาฮูดีหรือเปล่าถึงได้ศึกษาและก็ซึมซับบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่มาก่อนหน้าท่านแล้วก็เอามาดัดแปลงมาเป็นอิสลามหลายคนโกรธครับโกรธครับ
โกรธกับคำถามเหล่านี้แต่ไม่คิดที่จะชี้แจงให้ฟังว่าสิ่งที่เขาถามนั้นเขาต้องการที่จะล้อเลียนเราหรือว่าต้องการที่ความจะให้ได้ความสัจจริงหรือความรู้ก็จริงๆถ้าว่าเป็นการล้อเลียนนะครับในคำถามของเขาเย้ยหยันก็แน่นอนเหลือเกินว่าสมควรที่จะโกรธแต่ว่าถ้าเขานั้นต้องการที่จะได้ความรู้มีความสามารถพี่น้องอธิบายไปครับว่าสิ่งที่ท่านนบีเป็นอยู่นะครับก่อนที่ท่านนบีจะได้วะฮยูจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยคำว่าอิกรอนะครับจงกล่าวในถ้ำหิเราะห์นั้นน่ะชีวิตท่านนบีเป็นแบบไหนยังไงท่านนบีทำไมถึงได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับอุมมียีนนะครับวะมาตะคุตบีฮะบิจะมีลิกัยซัลลัตตาบุลมุฟตะรูนนะครับอัลเลาะห์บอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าวะลาตักตะบูบิอัยมีนิกัยซัลลัตตาบุลท่านนบีนั้นอ่านไม่ออกแล้วก็ไม่ได้เขียนด้วยกับมือข้างขวาของตัวเองฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าไม่มีข้อสงสัยที่สงสัยอย่างชัดเจนว่าท่านนบีนั้นจะเขียนแล้วก็สามารถที่จะแต่งกุรอานขึ้นมาเองได้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับจงแยกแยะนะครับว่าคำถามของคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามเรานั้นเพื่อเย้ยหยันหรือต้องการความรู้ถ้าต้องการความรู้พี่น้องพร้อมหรือยังที่จะตอบเขานะครับในสิ่งที่เขาถามเพื่อต้องการจะได้ความรู้หนึ่งพี่น้องศรัทธาที่รักกายครับแต่คนคนหนึ่งถ้าเป็นมุสลิมแล้วถูกถามด้วยกับพวกกาเฟตด้วยกับความเย้ยหยันท่านนบีท่านอย่างงู้นท่านนบีท่านอย่างนี้ใส่ใครท่านนบีนะครับ 100% ของคนที่ไม่ใช่มุสลิมของคนที่เป็นมุสลิมจะมีความโกรธมีความเคืองนะครับพี่น้องศรัทธาครับคนที่มาด่าเราเนี่ยด่านบีของเราเนี่ยด่าอัลเลาะห์ของเราเนี่ยเราโกรธแต่ขนาดเดียวกันเรานั้นไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกไว้ท่านไม่กลัวครับว่าท่านนบีจะโกรธเราท่านไม่กลัวครับว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะโกรธเราแน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องครับสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้และท่านนบีได้ใช้ไว้แน่นอนเหลือเกินพระองค์นั้นจะทรงนะครับพึงพอใจในสิ่งที่พี่น้องปฏิบัติแต่ถ้าใดถ้าพี่น้องนะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ชี้นำเราได้บอกเราและท่านนบีได้บอกเรามาแจกแจงเราแน่นอนเหลือเกินท่านนบีก็จะเสียใจในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นะครับศัตรูของอิสลามครับได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องศัตรูของอิสลามนั้นพยายามที่จะลดเครดิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มองภาพว่าท่านนบีเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเพื่อจะเข้าใจอิสลามอย่างคลาดเคลื่อนเพื่อจะลดความเชื่อถือของศาสนาอิสลามเพื่อจะลดความเชื่อถือของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายครั้งครับพยายามที่จะบอกว่าท่านนบีเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้บอกว่าท่านอุมมุลมุมินีนนะครับอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกอย่างน้อยนะครับสิ่งที่เขาได้จากการใส่ไข้บรรดาซอฮาบะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะลดเครดิตหรือลดความเชื่อถือนะครับต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและศาสนาของอิสลามพี่น้องครับเมื่อลดเครดิตนะครับหรือลดความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็จะสามารถที่จะใส่ไข้สามารถที่จะตีกรอบแล้วก็บอกว่าอันนี้อิสลามเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ทำให้ชาวโลกนั้นเข้าใจในอิสลามในแง่มุมที่ผิดสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นกันอย่างมาช้านานนะครับเกิดมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์และแม้กระทั่งเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกบางครั้งนะครับมีคนที่จะใส่ไข้และก็ให้ร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกระทั่งพยายามที่ขโมยศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ 4-5 ครั้งได้มีกรณีที่อยากจะขโมยศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะต้องการจะให้ร้ายท่านนบีครั้งหนึ่งนะครับในสมัยของท่านกออิดนะครับหรือผู้นำที่ชื่อว่านูรุดดีนนะครับอันซินกีนะครับครั้งนั้นเป็นสมัยของท่านนูรุดดีนอันซินกีนะครับเป็นผู้นำของมุสลิมอยู่นะครับมีกษัตริย์นอซอรอคนหนึ่งนะครับพยายามที่จะวางแผนที่ขโมยศพท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์นะครับก็จึงปกป้องท่านนบีนะครับด้วยกับการที่ให้ท่านนบีนั้นไปเข้าฝันท่านกออิดหรือท่านผู้นำคนนั้นที่ชื่อว่าท่านนูรุดดีนปรากฏว่าในฝันนะครับท่านนูรุดดีนได้ฝันเห็นว่าชาย2คนนะครับผิวเข้ม
นะครับกำลังทำกำลังจะให้ร้ายท่านนบีและท่านนบีก็บอกกับท่านนูรุดดีนบอกว่าอันจิตนีอันจิตนีนะครับช่วยฉันปลดปล่อยฉันนะครับพยายามปลดปล่อยฉันเถิดจากสิ่งที่ชายสองคนนี้จะให้ร้ายฉันก็คือจะขโมยศพฉันนะครับพอท่านนูรุดดีนนั้นตื่นขึ้นมานะครับก็ได้ปรึกษาพวกพ้องบอกว่าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านนบีมาให้เข้าฝันฉันเนี่ยแน่นอนและเกินสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นความจริงอย่างแน่นอนทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเดินทางไปยังมะดีนะห์นะครับการเดินทางไปในมะดีนะห์ในครั้งนั้นท่านนูรุดดีนอัสซินกี้ก็พาพรรคพวกไปแล้วก็พกทรัพย์สินไปจำนวนหนึ่งนะครับไปแจกจ่ายให้กับชาวมะดีนะห์พอถึงมะดีนะห์นะครับก็ได้เป่าประกาศว่าจะให้ฮะดียะห์นะครับจะให้เงินทองนะครับแก่ชาวมะดีนะห์ทุกคนในมะดีนะห์ก็ออกมาหมดเลยนะครับออกมารับนะครับฮะดียะห์ที่ท่านนูรุดดีนได้แจกจ่ายให้ปรากฏว่าบรรดาคนที่อยู่ในมะดีนะห์ในช่วงนั้นเนี่ยก็มารับกันทั้งเมืองท่านนูรุดดีนก็ไม่สังเกตเห็น2คนที่เห็นในฝันนะครับท่านนูรุดดีนจึงถามคนที่มารับฮะดียะห์หรือรับเงินในวันนั้นว่าในชาวเมืองนั้นมีใครอีกไหมมีใครหลงเหลือในเมืองนี้อีกไหมหลายคนตอบว่าไม่มีแล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วชาวเมืองมารับฮะดียะห์หรือมารับเงินท่านนูรุดดีนหมดแล้วนะครับทันใดก็มีชายคนหนึ่งก็บอกว่ายังมีอีก2คนครับท่านนูรุดดีนยังมีอีก2คนนะครับที่ว่าเขาเป็นคนที่มาเยี่ยมเรานะครับเขาเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีพอเป็นคนดีนะครับคนหนึ่งเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะให้ซะดอกะฮ์แก่บรรดาพวกชาวมะดีนะห์ท่านนูรุดดีนเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับก็ให้ชายคนนั้นเนี่ยไปตาม2คนนั้นมาพอ2คนนั้นมาถึงท่านนูรุดดีนนะครับท่านผู้นำนูรุดดีนอัลซินกี้เนี่ยก็เห็นว่าเอ้ย2คนนี้คล้ายๆกับที่ท่านเห็นในฝันจากนั้นท่านนูรุดดีนก็จึงพาให้2คนนั้นพาไปที่บ้านนะครับพาไปที่บ้านของ2คนนั้นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านนูรุดดีนถาม2คนนั้นก็คือว่าท่านเนี่ยมาจากไหน2คนนั้นบอกว่าฉันนั้นเป็นคนที่มาจากมะกริบนะครับเป็นฮุจญาตเป็นคนที่มาทำฮัจญ์ท่านนูรุดดีนถามย้ำว่าเจ้าพูดจริงไหมท่านนูรุดดีนสองคนนั้นก็ตอบไม่ตอบอะไรครับเงียบทันใดนั้นนะครับท่านนูรุดดีนก็เข้าไปในบ้านพักแล้วก็ไปค้นทรัพย์สินนะครับตลกปรากฏว่าในทรัพย์สินนั้นก็เห็นมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งแล้วก็มีหนังสือวางอยู่นะครับแล้วก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งวางพอยกเก้าอี้นั้นออกปุ๊บก็เห็นอุโมงค์นะครับที่ขุดไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อชาวบ้านนะครับเห็นว่า2คนนี้นะครับ2คนนี้เนี่ยพยายามจะขุดไปขโมยศพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ลุมประชาทันนะครับและก่อนที่จะลุมประชาทันนะครับและก่อนที่ขโมยศพท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น2คนนี้ได้บอกว่าช่วงที่เขาจะขุดไปถึงศพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เกิดฟ้าผ่าขึ้นจึงเขาได้ทำให้เขานั้นหยุดการกระทำที่จะขโมยศพท่านนบีไปชั่วคราวจนกระทั่งท่านนบีไปเข้าฝันท่านกออิดและก็ได้จับได้ขนังกับเขาในครั้งนี้สุดท้ายสองคนนั้นก็ถูกฆ่าพี่น้องศรัทธาที่รักทั้งหลายครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดมาอย่างช้านานในสิ่งที่คนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามพยายามจะใส่ไข้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามจะใส่ไข้อิสลามให้มองดูเป็นภาพที่ไม่เหมือนที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้ไม่เหมือนที่ท่านนบีได้บอกไว้อินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะปกป้องท่านนบีเราจะทำเลียนแบบทำเป็นคนคนหนึ่งที่ทำตามท่านนบีในสิ่งที่ท่านนบีใช้และเป็นคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักเราอย่างไรครับอินชาอัลเลาะห์ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู